สวัสดีค่ะแนทจากเพจคนใจหมาวันนี้ช่วงคุยกับคนใจหมาเราอยู่กับคุณนุ้ยมากับปัญหาน้องหมาจู่โจมหมาตัวอื่นเวลาเดินใช่ปะใช่15นาทีแล้วยังไงอีกแล้วมันก็ตัวใหญ่แล้วก็คุมไม่อยู่เราก็ไม่เข้าใจว่ามันกระโจนเพราะอะไรมัน aggressive หรือว่ามันอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออันนี้น้องหมาหนักประมาณกี่โลนะคะหนัก38เอ้ยใช่38โอเคก็ตัวใหญ่เหมือนกันเนาะแล้วเจ้าของคือตัวเล็กกว่าเจ้าของหนัก50เจ้าของหนัก50แต่เตี้ยค่ะแต่เตี้ยโอเครากฐานไม่ค่อยมั่นคงอ๋อโอเคก็คือดึงไม่ค่อยไหวใช่ไหมใช่ส่วนใหญ่จะแบบเขาจะกระชากเรามากกว่าเนาะใช่โอเคคืออันนี้ก็ต้องดูสถานการณ์นิดนึงว่าแบบเวลาเราเดินกับหมาอย่างเงี้ยถ้าเวลาเขาเจอหมาตัวอื่นมาหางเขาเป็นยังไงแบบจุกตูดไหมอะไรประมาณเนี้ยหรือว่าหางตั้งโดขึ้นมาหางจุกตูดหางจุกตูดเนาะถ้าหางจุกตูดส่วนใหญ่ก็กลัวแหละเราเข้าใจว่าตอนเด็กเขาอาจจะไม่เคยก็ได้มั้งตอนเด็กเขาไม่โดนกัดมาก่อนไหมอะโดนแบบนั่งหนีออกไปเล่นนอกบ้านแล้วก็โดนหมาตัวที่อยู่หน้าบ้านงับแต่ก็ไม่มีบาดแผลอะไรค่ะแต่ว่ามีคนเห็นแล้วก็มาเล่าให้ฟังโอเคถ้างั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าเพราะแบบเหตุการณ์แบบนั้นมันก็เลยฝังหัวมันเนาะว่าออกไปนะแล้วก็ต้องโดนกัดฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยถ้าไม่ให้คนอื่นกัดฉันกัดมันก่อนเลยละกันอะไรประมาณนี้แต่ที่ตะหมาบางตัวแบบไม่เคยโดนกัดแต่ก็มีความกลัวลึกๆอยู่ข้างในแบบนี้ก็มีนะเยอะเหมือนกันเพราะเจ้าของบางคนจะแบบไม่เคยโดนกัดเลยค่ะไม่เคยออกไปข้างนอกเลยค่ะเราก็เลยบอกก็ใช่ไงคะเพราะไม่เคยออกไปข้างนอกหมาก็ไม่เคยเจอหมาตัวอื่นไม่เคยเจอแบบสปีชีส์อื่นอะไรอย่างเงี้ยพอมันไปเจอทีมันก็ทำตัวไม่ถูกเนาะบางตัวก็ออกอาการแบบไล่ฟัดแม่งเลยประมาณนั้นอันนี้เนี่ยก็แนะนำให้ใช้เหมือนถ้าเพื่อความปลอดภัยนะแบบกลัวตัวเองเอาไม่อยู่จริงๆนะก็ใส่ตะกร้อข้อปากไปเลยตอนแรกๆคิดอยู่เหมือนกันเรื่องใส่ตะกร้อข้อปากแต่สมมติถ้าเกิดมันหลุดไปจริงๆแล้วแบบเดี๋ยวมันโดนคนอื่นกัดตายก็กลัวเหมือนกันสมมติว่าคนอื่นจะกัดมาแล้วมันกัดคนอื่นไม่ได้มันสู้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะขี้กังวลคิดอย่างนั้นก็ได้นะคุณแต่คืออย่างน้อยหมาเรามันก็ไปซัดเขาก่อนไม่ได้ไงเพราะแบบแต่มันก็แล้วแต่คนมองอะเนาะบางคนมองแบบว่าไม่เป็นไรหมาพี่โดนกัดได้พี่จัดการได้ตราบใดที่มันไม่ไปฆ่าหมาคนอื่นไม่ไปฆ่านกไม่ไปฆ่าไก่คนอื่นอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับเจ้าของว่าคุณจะเอาสไตล์ไหนอะนะแต่นะคะสำหรับเจ้าของท่านอื่นที่กลัวหมาเราไปกัดหมาเขาคือแบบไม่กลัวว่าหมาเราจะโดนกัดอะไรประมาณนี้ก็ใส่ตะกร้อไปซะเพื่อความปลอดภัยมันก็ยากเหมือนกันที่หมาเราจะโดนเขากัดจนแย่เพราะว่ามันตัวใหญ่มากแล้วมันก็แบบแรงเยอะแต่ว่าสมมุติถ้ามันไปเจอแบบขาโจแบบตัวใหญ่พอสูสีกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันใส่ตะกร้อแล้วมันแบบว่าหลุดไปแล้วก็โหอย่างนั้นก็โดนคนอื่นฟัดท่าเดียวเลยมันก็สู้ไม่ได้ใช่แต่อย่างน้อยเขาก็จะได้เกิดการเรียนรู้ว่าเขาไม่ใช่ขาโจที่สุดอีกต่อไปเพราะฉะนั้นการออกไปรอบหน้าจะไปฟัดใครนั้นก็จะเริ่มเกิดอาการไม่แน่ใจว่าเอ๊ะออกไปฉันจะเป็นเหยื่อหรือว่าอีนี่จะเป็นเหยื่อฉันนะปะคือณตอนนี้หมาไม่เคยรู้จักคำว่าโดนฟัดกับหมารู้แต่ว่าฉันชนะตลอดเวลาประมาณนั้นเพราะฉะนั้นมันก็ประมาณนั้นแหละแต่เราก็ไม่ค่อยส่งเสริมให้หมาไปโดนกัดอ่ะนะก็เอาเป็นง่ายๆนะคือคุณนุ้ยใช่ป่ะคุณนุ้ยเดินกับหมาใช่ป่ะให้หมาเดินข้างๆเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเริ่มเซนได้ว่ามีหมาอื่นเข้ามาคือเราในฐานะจ่าฝูงเนาะเราก็ต้องมีหน้าที่สอดส่องดูแลแบบมีหมาตัวไหนจะเข้ามาไหมอะไรประมาณนี้มีหมาอื่นเห่ามาไหมอะไรประมาณนี้พอเราเห็นว่ามีหมาอื่นเข้ามาใช่ป่ะแล้วเราดูหมาเราเริ่มรีแอคนั่นคืออะไรหูตั้งหน้าเริ่มย่นแล้วก็เริ่มแบบคือบอดี้แลงเกจเขาคือเริ่มพร้อมที่จะไปซัดได้แล้วอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นอาการแนวนั้นออกมาเราก็แนะนำว่าให้หยุดเดินคุณหยุดเดินนะตรงนั้นเลยอย่ายิ่งเดินเข้าไปยิ่งเดินเข้าไปมันยิ่งเหมือนแบบเสริมไฟ
เสริมเชื้อไฟเข้าไปให้มันน่ากลัวกว่าเดิมอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็แนะนําว่าให้แบบค่อยๆเขาเรียกว่าอะไรให้หยุดเดินอ่ะอย่าให้มันอะไรวะขออภัยคือมีคนโทรเข้ามาแล้วฉันค่อนข้างจะสติสมาธิสั้น อ่ะอ่านใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อจากเมื่อกี้เลยแล้วกันขออภัยค่ะเพื่อนมีคนเอาของมาส่งก็เลยต้องอยู่การพูดคุยชั่วคราวเมื่อกี้ถึงไหนนะที่ว่าให้หมานั่งใช่ไหมให้หมาเลยนะให้หมานั่งใช่ใช่ใช่ให้หมาหยุดแล้วก็นั่งรอใช่ให้หมาหยุดแล้วก็นั่งรอคือเราต้องกระตุกสายให้เขาหยุดให้นิ่งให้ได้อะถ้าเกิดนั่งแล้วยังพุ่งอยู่อย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าไม่นิ่งนิ่งคือแบบนั่งแล้วก็ปากแบบแฮกแฮกแฮกอะไรแบบลิ้นออกปกติอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เขาอาจจะเลือกที่ไม่มองไปทางเป้าหมายแต่คือหันมามองหน้าเราหรือว่ามองอย่างอื่นซึ่งอันนี้ก็โอเคเขายังไม่มองหน้าเราเลยเขายังแอบหันไปทางที่เขาหันไปใช่แสดงว่าก็ต้องกระตุกแรงขึ้นกระตุกแรงขึ้นใช่ใช่เพราะว่ามันไม่มีหมาแต่ว่ามีเหมือนกับสิ่งเร้าอย่างอื่นเขาก็รีแอคเหมือนกันสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะหันไปมองอ่าฮะใช่มันเป็นเรื่องปกติแต่คือบางทีอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนอ่ะไม่เห็นใช่ป่ะแต่หมาเขาได้กลิ่นไงเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้ว่ามันคือมันมีอะไรบางอย่างแหละถ้ามันไม่มีหมามันไม่รีแอคขึ้นมาหรอกประมาณเนี้ยอาจจะเป็นซึ่งก็ดีเหมือนกันเพราะบางทีก็อาจจะเป็นงูเจ้าของอาจจะต้องแบบดูตามสายตาหมานิดนึงว่าแกมองไปทางนี้นี่คือมีสัตว์ประหลาดอะไรอยู่หรือเปล่าวะประมาณนั้นแต่นั่นแหละทั้งนี้ทั้งนั้นคือข้อสำคัญเลยก็คือให้เขานั่งแล้วคือกระตุกสายถ้ามันจำเป็นต้องแรงมันก็ต้องแรงแต่ถ้าหมาคุณตัวเล็กๆก็ไม่ต้องแรงมากนะคะเดี๋ยวหมาจะปิวนั่นแหละแล้วคือแบบกระตุกตามไซส์หมากระตุกให้แบบหมาเขาหันกลับมาสนใจเราอะให้เหมือนแบบเฮ้ยเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นวะอะไรประมาณนี้เพราะยิ่งปล่อยให้นานไปที่เขาจ้องจุดหมายปลายทางเขาเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะสิ่งเล้ามันยิ่งแรงขึ้นน่ะนึกออกปะแล้วเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะพุ่งมีสูงมากถึงแม้ว่าเราจะให้เขานั่งก็เหอะนั่นแหละงงปะไม่งงไม่งงดีมากคำถามที่สองคืออะไรมีไหมที่สองคือเอาเรื่องคนมาบ้านแล้วกระโดดใส่ละกันยังแก้ไม่ค่อยได้ยังแก้ไม่ค่อยได้หัวอันนี้ไม่ต้องใช้เวลาว่ะคุณแต่คุณน่ะคือต้องเจ้าของไม่ค่อยกระโดดใส่แล้วแหละเจ้าของเริ่มรู้ทริคแล้วแต่ว่าสมมติว่าเจ้าจะสมมติว่าเราอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีมาหาอะไรอย่างเงี้ยเราจะมียังไงไม่เปลี่ยนเป็นความสนใจเขาไม่ให้เขาแบบไปต้อนรับเพื่อนถึงหน้าประตูบ้านพอเปิดประตูเขาก็จะกระโจนแอตแทกเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยอันนี้นะตอนนั้นตอนนั้นคือเราก็ไม่ได้มีสายจูงไม่ได้มีสายคล้องปากอะไรไว้กระตุกอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้มันจะแก้ปัญหาวิธีแก้นี้นะคือถ้าจะดีมากเลยคือคุณน่ะฝึกหมาให้เชื่อฟังคำสั่งอันนี้คือโอบีเดียนเต็มๆเลยหาสปอตให้หมายืนให้หมานั่งรออย่างถ้าบ้านคุณนุ้ยก็คือเป็นระเบียงข้างหน้าบ้านใช่ป่ะถ้าแบบมีคนมากดกิ่งหน้าบ้านอย่างเงี้ยคุณนุ้ยก็เรียกให้หมามานั่งรอตรงระเบียงตัวที่ห้ามขยับเลยนะนั่งก็คือนั่งไม่มีสิทธิ์ลุกขึ้นยืนเอาหน้าไปชะโงกอะไรไม่มีสิทธิ์เลยนะนั่งคือนั่งเขามองไปคนได้แต่เขาไม่มีสิทธิ์ไปประตูเปิดเขาก็ยังต้องนั่งจนกระทั่งคนเข้ามาถึงหน้าบ้านอ่ะเขาก็ยังต้องนั่งเขามีสิทธิ์ดมได้คือหมาบางทีมันนั่งอยู่เฉยมันก็ดมแบบทำอย่างเงี้ยจมูกยื่นออกไปคือเวลาหมาเขาดมคนเขาไม่จำเป็นต้องให้คนเอามือมายื่นหน้าจมูกมันเนาะแค่เขานั่งตรงนี้คนอยู่ตรงประตูเขาก็ได้กลิ่นก็โอเคแล้วนึกออกปะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะอันนี้มันต้องใช้เวลามากๆเลยเว้ยที่คุณจะฝึกยังไงให้หมานั่งโดยที่ไม่ขยับตูดอ่ะซึ่งมันทำได้งั้นอาจจะต้องให้มีเพื่อนมาเป็นตัวล่อแบบเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์จริงจังใช่ใช่ถ้าอย่างเงี้ยแนะนำนะก็คือคุณนุ้ยอ่ะเอาใส่สายจูงใช่ป่ะนี่คือเราฝึกนะยังไม่ใช้วิธียังไม่ใช้แบบสถานการณ์จริงนะแบบพอมีคนกดกิ่งปุ๊บหมาตื่นเต้นอ้อวิ่งไปหน้าประตูเดินไปหยิบสายจูงแล้วก็ใส่คอมันแล้วก็ลากกลับมาให้ตรงที่เขาต้องนั่งอ่ะ
เออหรือเราจะยืนอยู่ตรงที่เขาต้องนั่งเราเรียกให้เขากลับมาก็ได้แต่เปอร์เซ็นต์ไม่กลับมาจะสูงมากเพราะมันมีสิ่งเราข้างนู้นข้างนอกอยู่99%เลยก็ว่าได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องเรียกเพราะถ้าเรียกแล้วเขาไม่กลับมามันจะทำให้ความศักดิ์สิทธิ์ในการเรียกของเรามันลดน้อยลงเนาะเพราะฉะนั้นก็คนกดเก่งปุ๊บหมาวิ่งไปหน้าบ้านเราก็หยิบสายจูงมาเลยไปคล้องมาเลยโป๊ะโป๊ะสองตัวอ้าวแล้วก็เรียกเขามาแบบมานี่มามานี่มาแล้วก็เลือกคอมมานด์อะเลือกคำสั่งที่ตัวเองจะใช้คำสั่งจะเอาคำสั่งอะไรก็แบบนั่งลงหรือคอยใช่ป่ะ wait ถ้าเป็นต่างชาติเขาจะใช้คำสั่งคำว่า place อะไรประมาณเนี้ยคืออารมณ์เดียวกันคือเมื่อคุณเจอคำสั่งนี้คุณต้องอยู่ณตรงนี้ห้ามขยับตูดไปไหนโดยเด็ดขาดคุณจะขยับได้ก็ต่อเมื่อคุณออกคำสั่งให้มันหลุดออกมาได้เช่น free หรือว่าโอเคไปได้อะไรประมาณนี้อันเนี้ยมันต้องมีคำสั่งปล่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวหมาจะเลือกเอาว่ากูจะปล่อยเองประมาณนั้นfree ก่อนไปใช่เพราะฉะนั้นคำสั่งสมมติอย่างของหมาที่บ้านเนี่ยอย่างเงี้ยใช้คำว่า wait ก็คือคอยพอบอกเวทปุ๊บเขาต้องนั่งเขาต้องคอยหมอบหรือนั่งก็ได้อะไรก็ได้แต่คืออย่าขยับใช่ป่ะแล้วคือพอเนี่ยบอกโอเคให้ปล่อยให้ได้เนี่ยก็จะบอกฟรีแล้วหมาก็จะวิ่งไปหนล้าหนล้าของมันไปซึ่งไออันเนี้ย impulse control สูงมากแต่มันต้องทำให้ได้เว้ยมันต้องทำให้ได้เข้าใจเข้าใจแล้วทำให้ได้สมมติโอเคแล้วพอเราก็ไปเรียกหมาเสร็จให้มันมานั่งตรงนั้นจุดที่เราให้นั่งแล้วก็ออกคำสั่ง place หรือ wait ใช่ไหมพอหมานั่งปุ๊บเราก็ค่อยๆปล่อยสายแล้วก็เดินจะไปเปิดประตูถ้าหมาวิ่งตามปุ๊บเดินไปจับสายมันแล้วกลับไปปล่อยที่เดิมเริ่มใหม่ใช่เริ่มใหม่เหมือนที่ออกนอกประตูอ่ะแต่อันนี้จะใช้ระยะทางแหละเพราะว่าเราต้องเดินจากหน้าระเบียงไปหน้าบ้านนึกออกปะซึ่งไอ้พวกนี้ถ้าฝึกแบบว่าถูกต้องนะถ้าเกิดเขานั่งรอเขาทำถูกคุณจะให้รางวัลเขาเป็นอาหารก็ได้เป็นขนมก็ได้อะไรก็ได้แต่ก็มันจะใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะเขาสามารถมาสเตอร์ได้เลยอ่ะแต่นี่คือต้องฝึกก่อนใช้ชีวิตจริงนะคุณค่ะใช่แล้วคือทุกครั้งที่ทำเนี่ยก็อย่าลืมว่ามันต้องมีคำสั่งเริ่มและมีคำสั่งจบถ้าหมาเบรกคำสั่งก่อนที่เราจะให้คำสั่งจบอันนี้ก็คือกลับมาเริ่มใหม่ไม่มีการให้รางวัลไม่มีการบอกเด็กดีไม่มีการอะไรเลยเพราะเขาเบรกคำสั่งนึกออกปะถ้าเราไปให้ของรางวัลเขาให้เขาแบบเราลากรอบสองกลับมานั่งเนี่ยเขาก็จะเกิดการเรียนรู้แล้วอ้อทั้งงานก็คือต่อไปก็คือเดินตามไปแล้วเดี๋ยวฉันก็เดินกลับมาฉันก็ได้ของกิน อะไรประมาณเนี้ยนึกออกไหมต้องทำถูกเท่านั้นถึงจะรีวอร์ดถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าช่วงแรกๆเนี่ยจะเริ่มแค่แบบอะไรอ่ะให้มันนั่งบอกโอเค placeเสร็จแล้วเดินไป2ก้าวเขาไม่ตามมาแล้วก็มาให้ของมาให้ของกินเขาก็ได้โดยที่ยังไม่ออกคำสั่งออกนะหมาคือยังนั่งอยู่นะแล้วก็เดินมาโอเคเด็กดีแล้วเราก็บอกใหม่ place แล้วเราก็เดินออกไปอีก3ก้าวไม่ตามมาแล้วก็เดินมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเริ่มระยะห่างจะเริ่มกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นจนสุดท้ายพอมีสิ่งเล้ามามีคนมาเคาะประตูมีรถบีบแตรมามีอะไรมาหมาเขาก็จะจำคำสั่งนี้ได้ว่าถ้าเขามีคำสั่งนี้ปุ๊บฉันห้ามขยับตัวไปไหนโอเคโอเครู้เรื่องเคลียร์อีก2อาทิตย์ฉันจะตามไปดูผลเธอนะ จะพยายามฝึกตามเท่าที่เวลาเอื้ออำนวยไม่รู้แหละให้เวลา2อาทิตย์คนมาเล่นงิ้วหน้าบ้านหมาก็ต้องไม่ขยับรู้แค่นี้แหละโอเคนะค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วยังไงอัปเดตมาด้วยนะ